ผู้หญิงก็มีแต่เนาะครับเย็นเลยเนาะเขาแตกคืนเมื่อนอนเรียกทนน้องลงมันนู่นพนักงานเนี่ยได้เนาะยังมีเหตุยังมีเหตุการณ์ดูเนาะมันก็มาเพิ่นโดนเนี่ยแหละเนาะเพื่อนเลยได้แต่เดียวมันต่ำเห็นไอ้ตอนที่มันตีกันอยู่ข้างในบ่นี่แหละครับกับที่ตอนที่อยู่ในตู้น้ำนี่นะครับครับจากเหตุเมื่อคืนนะครับเมื่อในตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงต่อเนื่องถึงประมาณ1นาฬิกาของเมื่อคืนครับของวันนี้นะครับก็ได้มีเหตุมีคนร้ายใช้วุธปืนยิงกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่ผ่านไปมานะครับแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บนะครับจำนวน3รายจากการตรวจสอบของเจ้าที่ตำรวจนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งไล่กล้องในพื้นที่ทั้งหมดก็ได้ความว่าเป็นกลุ่มคนร้ายที่ใช้วุธปืนยิงนะครับเราทราบตัวแล้วแล้วก็ได้ขออนุมัติต่อศาลจังหวัดชัยภูมิออกหมายจับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จากการไล่กล้องตรวจสอบทั้งหมดก็มีกลุ่มคนร้ายนะครับที่ยังไม่ทราบชื่อก็กำลังดำเนินการเพื่อจะออกหมายเรียกมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับในเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มคนร้ายกับผู้บาดเจ็บเนี่ยครับไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองอย่างใดกันมาก่อนนะครับซึ่งหากได้ตัวแล้วเนี่ยจะได้สอบถามหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องต่อไปครับส่วนที่ยิงที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนี้คิดว่าเป็นแก๊งเดียวกันไหมในกลุ่มก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในจากการตรวจสอบเนี่ยมีกลุ่มคนร้ายเนี่ยมีมาด้วยกันทั้งหมดรถทั้งหมด2คันครับก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นรถคันใดคันหนึ่งที่ไปก่อเหตุที่ทำให้ใช้วุธปืนยิงเข้าไปในร้านนะครับซึ่งจะได้ตรวจสอบสวนหาสาเหตุแล้วก็สอบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปครับ